โอเคครับไอ้คลิปที่ว่าจบไปเมื่อกี้นี่เป็นคลิปของลูกค้านะครับที่ว่าเพิ่นส่งให้ผมเบิ่งทางไลน์นะครับผมนะปัญหามันก็คือว่าเพิ่นว่ามันเล็งมันตัดแล้วมันไอ้มันเสียงมันดังแห้งคล้ายๆของเธอมันแห้งอยู่นะครับจะว่าเวลาไปตัดใหม่นั่นเพิ่นว่าสูมันคือยังมันบ่ค่อยอยากหมุนเพิ่นว่าตัดใหม่ก็บ่อยากสิเข้านะครับสูมันเหมือนไม่หมุนเลยครับผมนะอันนี้เป็นเครื่องของคุณเดี๋ยวอาซื้อหน่อยของคุณกุศลครับอยู่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับผมอ่ะก็จะบอกตรงนี้ซื้อกับจังหวัดกับพ่อเนาะมาเข้าเนื้อหาเลยครับพี่น้องนี่เครื่องที่ว่ามันส่งมาครับนะผมสิเคลมว่ามันเป็นอีหยังมันเล็งตัดใหม่คือบ่เข้าอีหยังประมาณนี้นะครับผมสิมาตรวจสอบเทียบคลิปให้เบิ่งพร้อมครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลใหม่นะครับสำหรับมือใหม่ครับผมเดี๋ยวผมสิตรวจสอบเอาบาสูดีกว่ามากับเครื่องนะครับเพิ่นเอาลงกล่องมาน้ำครับส่งมานะครับนี่ครับผมสิเอาไอ้ชุดนี้ใส่ครับผมสิลองไปตัดเบิ่งเลยครับผมสิย่างบ่ทันได้แก้ไขอีหยังครับผมสิลองไปตัดเบิ่งก่อนนี่ครับถอดมาก่อนโอเคเดี๋ยวผมสิใส่บาเข้าไปครับหรือว่าเพิ่นลืมถอดตัวนี้ออกว่าตัวนี้ผมแนะนำว่าซื้อจากผมไปหรือว่าซื้อจากร้านในแกลบเตพี่น้องตัวนี้ผมไม่แนะนำให้ใส่นะครับคือเป็นแน่นๆวะสงสัยอยู่เรื่องงานนี่แสดงว่าเพิ่นใส่ตัวนี้น้ำเด้นี่เพิ่นไม่ถอดออกได้นี่ครับมันแน่นไหมครับตัวนี้ผมต้องใส่เลยพี่น้องแสดงว่าเพิ่นใส่ตัวนี้นี่ขันผมเดาผิดนะน่าจะใช่นะแต่ว่าสีแมนผมแมนอันนี้ก็ลองมาเบิ่งกันอีกทีนึงก่อนเอาสิเดี๋ยวผมเอาถิงเลยดีกว่าครับผมใส่กล้องไปเดี๋ยวสิลงใส่อีกเนาะนู่นถึงเลยครับตัวนี้ผมปล่อยใส่นะครับผมนี่แนะนำหลายคลิปแล้วนะครับครับผมมาสิลองใส่บาร์กับฟูเบิ้งที่จริงเครื่องนี่เครื่องไอ้ก้อนที่ส่งลูกค้าเนี่ยผมสิเช็คให้เรียบร้อยก่อนจะส่งแล้วนะครับมันสิบ่ค่อยมีปัญหานะอาจสิมีอยู่แต่ว่าสิส่วนน้อยนะครับผมคิดว่าตัวนี้มันน่าสิบ่เป็นอีหยังนะครับนะแต่ว่าเนี่ยก็ลองก่อนเนาะครับมันเป็นยังก็ยังสอบกันไปทีละขั้นตอนนะครับอันนี้ก็เป็นทดสอบมาก่อนนี่แสดงว่าเพิ่นใส่พลาสติกได้นี่ครับมันเป็นถลอกเห็นบ่นี่ครับผมว่าแม่นคักครับเพิ่นน่าจะใส่ตัวนั้นนํานะครับมันทําให้สูครับโตนี่มันแลนกับบานี่มันสิเป็นขัดๆนะครับนะคือยังเครื่องบ่แห้งเบิ่งบาก่อนมีห้อยถลอกบ่ยังบ่ถลอกครับคือว่าเพิ่นซื้อไปเพิ่นเพิ่งสิเริ่มใส่เองครับนะอ่ะครับประกอบบาสู้ครับเดี๋ยวผมสิตัดต่อไปตอนประกอบแล้วเด้อครับเด้อคลิปจะเด็ดพะย่าครับโอเคครับผมที่ตั้งสูไว้ประมาณนี้ครับผมย้อนนิดนึงครับเดี๋ยวผมจะลองไปทดสอบตัดใหม่ครับแต่ว่าก่อนที่ตัดใหม่ผมจะปรับจูนกระปุกเพิ่มอีกนิดนึงครับเพราะว่าตอนนี้ผมปรับไปให้ลูกค้านั่นผมสิปรับจุนกระปูเครื่องเป่านะครับคือว่าผมบ่ได้ประกอบบาสูนะครับคือว่าคันเฮาสิประกอบบาสูนี่เฮาต้องหมายว่าถ้าเฮาประกอบบาสูแล้วนะครับเฮาต้องปรับจุนกระปูเพิ่มอีกนิดนึงนะครับผมนะตามหลักแล้วนะครับด้วยเครื่องผมสิปรับเพิ่มอีกนิดนึงก็สิวิธีปรับจุนกระปูก็ตามที่ผมเคยลงคลิปเด้อพี่น้องครับตามเบสิกพื้นฐานเลยครับแล้วก็ใส่หูฟังเป็นหลักนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องติดแล้วนะครับตอนนี้เครื่องนะสวยคือออกยากแค่ครับไปเดี๋ยวผมไปเติมน้ำมันแล้วก็ไปลองมึงครับปั๊บจุดระบุเดี๋ยวก็ตัดใหม่เลยครับลองมึงโอเคเดี๋ยวสิใส่ฝาครอบด้านบนก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิลองไปตัดใหม่เป็นไม้แห้งครับเป็นไม้แห้งว่าสิตัดมายางพอได้เบิ่งผมอยากมันเลื่อนของเขานะครับมันสิล่างง่ายเวลาส่งกลับมันสิเครื่องสิบ่สวยงามนะครับผมผมปรับจูนนี่เท่าที่ฟังเสียงมึงนี่ผมว่ากําลังมันได้อยู่เนาะเสียงเนาะแต่ว่าไปตัดใหม่เบิ่งก่อนคันมันยังบ่ได้ผมสิปรับเพิ่มอีกนะครับก็ลองมาว่ามันสิเป็นยังไงครับมันสิเป็นคือยังจะคล้องเข้าว่าบ่ว่าตัดใหม่แล้วเล่งเครื่องแห้งบ่ได้ก็บ่เข้าครับโอเคคุณครับใหม่ครับคล้องคุณ
ด้านบนบ่เป็นไม้ยางด้านบนครับผมว่างไว้ท่อนเดียวเห็นบ่นั่นนั่นแหละครับเป็นไอ้นั่นเป็นไม้นนทรีนะคิดว่าไปเดี๋ยวไปลองมั้งครับพี่น้องลองดูลองดูฟังไม่มาสั่นมันดิ่นเนาะเอาไหมควันท่วมเลยสาใจครับพี่น้องเดี๋ยวไปตัดใหม่ร้อนแกนเบิ่งอีกปากนึงครับครับที่นี่เดี๋ยวผมสิตัดใหม่ไม้ประดู่ร้อนแกนให้เบิ่งพี่น้องกันผู้ใดกันผู้ใดได้ติดตามคลิปผมสิเสียได้ว่าไม้เท่านี้ลงคลิปดูครับนี่นะงวดก่อนผมเอาเครื่องยูเซนมาตัดครับครับผมมาลองครับผมสีบ่เร็งแห้งนะพี่น้องเพราะว่าไม้มันแข็งเกินครับสีค่อยๆเลี่ยลงทีน้อยนะครับนะขนาดว่าสีโบเลงเครื่องแห้งนี่ใส่บอกเตรียมเหยียดได้ป่ะโอเคครับไปมาแข็งคักแข็งแน่เออครับกลับไปลองตัดไม้ประดู่เบิ่งน้ำครับปฏิวัติเมียนแล้วตัดไม้เนื้ออ่อนเนี่ยกันเบิ่งสิว่าอีล่ะนี่ครับตัวนี้มันเป็นไม้นนทรีครับไม้นนทรีแห้งครับแต่ว่าตัวนี้มันแข็งกว่าเนาะครับอันนี้เป็นไม้ประดู่ร่อนแก่นครับแข็งมากๆเลยนะครับผมก็โอเคนะครับเนาะสรุปก็คือว่าเครื่องที่ส่งมาซ่อมนี่บ่ได้ซ่อมอย่างเลยครับก็แค่ปรับจูนข้าวโบขึ้นนิดหน่อยก็แห้งเนาะนะครับผมแค่นี้เองครับบ่ได้เป็นอย่างเลยครับนะแมมตุ๊กกระโปรงขนาดเลยคุณนะ เดี๋ยวจะเอาลูกเป่าให้เด้อไอคันเป่าบ่เกี้ยงอย่าว่ากันเด้อครับมันก็สิตุ๊กกระโปรงแน่มันธรรมดาล่ะเนาะเครื่องมันใส่งานเนาะครับเนาะครับอย่าว่ากันเด้อครับครับผมเดี๋ยวผมจะส่งให้มือนะครับไม่พรุ่งนี้ก็มะรืนนี้ครับผมอ่ะแต่เราคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็เฮ็ดให้เบิ่งเนาะสิได้สบายใจนะครับว่าเครื่องผมซ่อมอย่างแน่นะครับนะโปร่งใสครับผมโปร่งใสครับผม